สวัสดีครับทุกคนเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงจังหวัดอะไรครับนี่คือเขาอกทะลุที่จังหวัดพัทลุงไม่น่าเชื่อนะครับผมไม่เลือกที่จะเดินทางโดยใช้รถใดๆเราเดินมาจากสถานีรถไฟเลยลงจากรถไฟปั๊บเดินมาก็มาเจอรีสอร์ทที่สวยที่สุดโรงแรมเป็นลักษณะแบบเป็นหลังๆๆๆเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูสิตื่นเต้นมากทุกคนโอ้ยเดี๋ยวต้องลงคลิปนี้ก่อนแบตก็จะหมดดูสิทุกคนจ๋าโอ้ยมีครบคันทุกอย่างนี่ห้องที่ได้นะทุกคนโอ้ยนี่ลานนา4จ้ะทุกคนแอร์เย็นฉ่ำเมื่อกี้เนี่ยชาร์จแบตไปได้ 1% รีบออกมาดูสิทุกคนนี่รองเท้าคู่ละ 9,800 นะจ๊ะทุกคนอวดนิดนึงนะจ๊ะราคาไม่แพงหรอกจ้ะเขาใส่กันคู่ละเป็นหมื่นเป็นแสนนะจ๊ะแต่ชอบตรงมีดีไซน์จ้ะทุกคนดูสิว้าวดูจอทีวีสิใหญ่ครับโลกดูบอลโลกได้เลยจ้ะนี่คือบรรยากาศเป็นทุ่งนาทุกคนมีห้องออกกำลังกายเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกก่อนที่แบตมันจะหมดเดี๋ยวเราต้องลงคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวต้องมาถ่ายอีก10คลิปเพราะว่าชอบมากจะมีสักกี่ที่ที่เรารู้สึกหลงรักตั้งแต่เราแรกพบทุกคนดูสิอ้ายกรี๊ดเลยกรี๊ดเลยทุกคนเขาจะได้ยินไหมเนี่ยว่าเราแบบเห่อขนาดนี้เพราะว่าเรามาพักแล้วเราก็ต้องโชว์ให้โลกรู้ว่าเราพักในที่ที่ทำเลที่แบบว่าไม่ซ้ำใครแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ช่องของเราต้องไม่เหมือนใครต้องแตกต่างสดๆบทไม่ต้องจ้าไม่มีการตัดต่อตัดทิ้งใดๆจะเต็มอิ่มวูตาตรงนี้มุมออกกำลังกายก็เห็นภูเขาอกทะลุอ้ายตายแล้วทุกคนดูสิครับนี่ออกกำลังกายไปก็จะเห็นภูเขาอกทะลุซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คของจังหวัดพัทลุงนี่ครับบายพาสเส้นนี้ซ้ายมือก็ไปลำปำทะเลน้อยนกน้ำเพลินตาแล้วขวามือก็ไปในเมืองได้เลยดูสิทุกคนจ้าตายแล้วดูสินี่นี่ดูสิทุกคนอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวเราต้องลงก่อนมีนกมาดูสิมีนกบินให้เห็นกันต่อหน้าต่อตาเลยนี่คือลานนาโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็รีสอร์ทมีร้านอาหารในนี้เป็นที่พักด้วยนะทุกคนเป็นที่พักโรงแรมหลังๆเป็นรีสอร์ทใหญ่มากแล้วก็อยู่ในดอกไม้สวยมากๆเลยอยู่ในท่ามกลางอกเขาทะลุจ้าเขาอกทะลุนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปเดินละแวกนู้นด้วยนะไปหาของกินกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเย็นๆนี้เราไปหาหมูกระทะกันดีกว่าอากาศแบบนี้ต้องกินหมูกระทะจ้าเดี๋ยวเราจองเอาไว้ที่ไหนดีเนาะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าในเมืองมีที่กินที่ไหนบ้างเราต้องหมูกระทะจ้าแต่ถ้าเกิดใครจะรับประทานอาหารที่นี่มีให้พร้อมนะฮะแต่เรากินบรรยากาศที่นี่เราก็อิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนดูวัวหมูฝูงวัวฝูงควายจ้ะทุกคนให้มีดูสิทุกคนธรรมชาติมากๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวต้องมาต่ออีก EP นึงนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาต่ออีก EP นึงจ้ะโอ้ยมีห้องประชุมด้วยทุกคนมีลานดูสิทุกคนสุดยอดมากๆเลยอู้ตายแล้วมีปลาคาร์ฟอยู่ในทุ่งนาด้วยทุกคนเห็นไหมตัวแดงๆอ่ะทุกคนเห็นไหมครับทุกคนดูสิรสมากทุกคนปลาคาร์ฟเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟกันในนาข้าวทุกคนเดี๋ยวขอหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนทุกคนมีดีอีกเดี๋ยวเราค่อยมาปล่อยของกันในคลิปต่อไปวันนี้ฝากติดตามฝากเม้นย้ำอีกทีนึงนะครับช่องของเราเนี่ยเป็นช่องของพวกเราฝากติดตามด้วยแม้เราจะไม่ได้มีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เราทำด้วยหัวใจไปที่ไหนดีเราก็บอกว่าดีไปกินไปพักที่ไหนเรามาแชร์ต่อแบ่งปันนะฮะใครอยากสนใจอยากจะมาพักที่พัทลุงใครบอกเป็นทางผ่านจ๊ะไม่ใช่จ้ะเป็นเมืองสำคัญในการไม่ใช่เมืองรองด้วยนะจ๊ะเป็นเมืองหลักไปแล้วจ้าดูสินี่ทิวทัศน์แบบนี้ที่ไหนจะมีไม่เหมือนใครไม่เปรียบเทียบกับใครนะจ๊ะเพราะเป็นหนึ่งเดียวก็คือเขาอกทะลุจ้าฝากติดตามฝากไลฝากแชร์ด้วยนะคะใครฝากไลค์กดเม้นใครเม้นมาขอให้มีความสุขความเจริญเห็นมาทักทายกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนี่คือร้านนาแต่เป็นชื่อเหนือนะแต่มาอยู่ที่พัทลุงร้านนาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทนะฮะดูสิสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวมันจะตัดก่อนนะครับทุกคนจ๋า